ใดที่โผปรับครม.เศรษฐา2ยังไม่โปรดเกล้าลงมาหรือเดินเข้าทำเนียบรัฐบาลไปกรอกคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีเหมือนกับพิชัยชุนหวชิระที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหนึ่งในพยานปากเอกให้กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรฝ่าวิบากกรรมคดีจำนำข้าวจึงทำให้ต้องพเนจรอยู่ต่างแดนเผ่าภูมิโรจนสกุลนักการเมืองหนุ่มไฟแรงเชี่ยวชาญนโยบายการเงินการคลังเข้าวงการการเมืองมาได้เพราะป๋าดันภูมิธรรมเวชยชัยสังกัดพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ปี2557ช่วงที่ภูมิธรรมขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคและช่วงเดียวกับยิ่งลักษณ์ถูกรัฐประหารพอดิบพอดีรวมถึงจิราพรสินธุไพรส.ส.101ทายาทนักการเมืองดังบ้านใหญ่นิสิตสินธุไพรและเคยเป็นอดีตแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือนปช.ฐานเสียงสำคัญของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานทั้ง3ว่าที่รัฐมนตรีป้ายแดงสายเพื่อไทยแบเบอร์เข้าวินเป็นรัฐมนตรีชัวร์แต่ที่ยังลูกผีลูกคนรอวัดใจนายใหญ่แห่งพรรคเพื่อไทยและรอดูท่าทีเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะจิ้มเลือกใครระหว่างสุทินคลังแสงนักการเมืองมืออาชีพกับบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นายทหารมืออาชีพสเปคใครโดนใจนายใหญ่และนายกท่ามกลางกระแสข่าวปรับครม.ยังฝุ่นตลบทุกอย่างมีความเป็นไปได้หมดยิ่งเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองจากฝั่งอดีตแกนนำนปช.ที่กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงไว้ในมือพูดอะไรออกมาย่อมเป็นเรื่องใหญ่ที่นายใหญ่บ้านจันทร์สองลาดต้องเงี่ยหูฟังนั่นคือวรชัยเหมะแกนนำนปช.ออกมาให้สัมภาษณ์ทำนองว่าการปรับครม.เศรษฐา2กลุ่มอำนาจเดิมที่ยึดอำนาจมาจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์อย่าเอาคนที่มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจกับการปราบปรามสลายม็อบคนเสื้อแดงจนมีการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บมากมายรวมถึงมีส่วนร่วมกับการยึดอำนาจปี2557เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพราะจะทำให้พี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยและยืนเคียงข้างพรรคผิดหวังแล้วจะทำให้คนกลุ่มนี้หันหลังให้กับพรรคเพื่อไทยในที่สุดคำกล่าวของวรชัยเหมะแฝงนัยยะทางการเมืองไปยังบิ๊กเล็กที่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงที่ราชประสงค์ปี2553เพราะมีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะนั่งควบกระทรวงกลาโหมพร้อมกับดึงบิ๊กเล็กปัจจุบันเป็นเลขานุการรัฐมนตรีกลาโหมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมในสายตาแกนนำคนเสื้อแดงมองว่าจะทำให้อำนาจคุมกองทัพกลับไปอยู่กับกลุ่มทหารเดิมที่เคยมีส่วนร่วมกับการยึดอำนาจจากยิ่งลักษณ์อาจเกิดการสะสมกำลังรอคอยโอกาสเวลาที่เหมาะสมที่รัฐบาลเพี้ยงพล้ำทางการเมืองสร้างเงื่อนไขหาเหตุผลในการยึดอำนาจจากฝ่ายประชาธิปไตยได้อีกครั้งจึงไม่แปลกทำไมสุทินแก้เกมด้วยการเข็นร่างพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเพื่อสกัดรัฐประหารติดดาบนายกรัฐมนตรีมีอำนาจฟันนายพลทหารก่อกบฏคิดโค่นล้มรัฐบาลให้พ้นจากตำแหน่งก่อนจะปฏิวัติยึดอำนาจได้สำเร็จขนาดอดีตเสื้อแดงแกนนำนปช.มาด้วยกันยังอ่านทางออกนั่นคือหมอเหวงโตจิราการประกาศหนุนร่างกฎหมายสกัดรัฐประหารแต่กังขาในยะทางการเมืองของสุทินแท้จริงตั้งใจจะสกัดรัฐประหารจริงๆหรือต้องการสร้างเงื่อนไขให้ต่อวีซ่าเก้าอี้ตัวเองได้ไปต่อพร้อมกับเอาใจอดีตแกนนำคนเสื้อแดงว่าตัวเองไม่ได้สู่ฮกอำนาจเก่าใช่หรือไม่ข่าวเลื่อยขาสุทินออกมาอยู่เนืองๆเพราะอย่าลืมว่าปัญหาความมั่นคงใหญ่ระดับประเทศนายกรัฐมนตรีมักจะใช้วิธี Fast Track จับข่าวพูดคุยกับ4เหล่าทัพโดยตรงข้ามหน้าข้ามตาสุทินรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงแต่ผ่านพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือและพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศจึงกลายเป็นที่มาของกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะนั่งควบกลาโหมเพราะไม่เชื่อมือสุทินทำเอานายกต้องออกมาสยบข่าวลือโดยยืนยันว่าสนิทเป็นการส่วนตัวกับบิ๊กเหล่าทัพไม่ได้คิดจะควบกลาโหมและหากนึกถึงภาพบิ๊กนายพลที่ทำให้แกนนำนปช.เจ็บแค้นนั่นคือ3ปอประกอบด้วยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์พี่ใหญ่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพี่รองบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาแต่หากเป็นนายทหารมือทำงานภาคสนามตั้งแต่รัฐประหาร2557โค่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ร่วมทุกสนามรบฝ่าวิกฤตโควิด-19 มาด้วยกัน
นั่นคือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์มาช่วยงานบิ๊กตู่ช่วงเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ควบคู่ไปกับการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพอปี2563พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.สาเหตุที่ได้รับความไว้วางใจเพราะเป็นมือประสาน10ทิศสามารถทำงานประสานฝ่ายมั่นคงกับข้าราชการพลเรือนได้ราบรื่นทั้งอย่างเชี่ยวชาญปัญหาผลกระทบจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านวิกฤตไฟสงครามในเมียนมาที่กำลังปะทุอยู่ในขณะนี้รวมถึงมองทะลุปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในสายตานายกรัฐมนตรีต้องการรัฐมนตรีสเปคแบบนี้แต่นั่นเป็นสเปครัฐมนตรีที่บรรดาแกนนำคนเสื้อแดงและนปช.เจ็บแค้นดังนั้นต้องวัดใจนายใหญ่บ้านจันทร์ส่องล่าประกาศจะพาน้องสาวยิ่งลักษณ์กลับมาทำบุญสงกรานต์ในปีหน้าจะจิ้มเลือกใครระหว่างต่อวีซ่าให้สุทินนักการเมืองมืออาชีพไม่ขัดใจอดีตแกนนำคนเสื้อแดงหรือจะเปิดดีลเลือกบิ๊กเล็กนายทหารมืออาชีพสายตรงบิ๊กตู่เลือกเอามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ